เรื่องโลกมันเป็นอย่างนี้แหละมันยุ่งมาตลอดกาลพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ปล่อยวางปล่อยวางวางคิดในเรื่องได้เรื่องเสียมาอยู่กับการภาวนาพุทโธ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 ให้แน่วแน่อยู่กับคำบริกรรมพุทโธอย่าพุทโธพุทโธแต่ใจมันไปไหนก็ไม่รู้พุทโธพุทโธใจเป็นใจมันไม่อยู่กับพุทโธเลยในเมื่อพุทโธพุทโธใจไม่อยู่กับพุทโธประเดี๋ยวประเดาพุทโธก็หลงพุทโธก็ลืมไปพุทโธพุทโธพุทโธใจต้องอยู่กับพุทโธด้วยใจต้องแน่วแน่อยู่กับพุทโธจึงไม่ลืมพุทโธในเมื่อไม่ลืมพุทโธก็มีแต่ที่จะแน่วแน่อยู่ในคำบริกรรมพุทโธเพิ่มขึ้นยิ่งขึ้นไปแน่วแน่อยู่กับคำบริกรรมพุทโธนี่ก็เรียกว่าปล่อยวางเรื่องโลกทั้งหลายคำว่าปล่อยวางก็คือว่าไม่เอาใจไปเกี่ยวข้องไม่เอาใจไปคิดถึงไม่เอาใจไปยึดไม่เอาใจไปรับรู้เอาไม่เอาใจไปอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเอาใจมาอยู่กับพุทโธ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 อยู่กับคำบริกรรมในเมื่อใจของเราอยู่กับคำบริกรรมรู้ว่าเรารู้คำบริกรรมอยู่มีสติไม่หลงมีแต่ที่จะแน่วแน่ยิ่งขึ้นไปมีแต่ที่จะแน่วแน่ยิ่งขึ้นไปที่จะหลงคำบริกรรมพุทโธนี่เรียกว่าคิดถึงเรื่องโลกสรุปออกมาโลกนี่มันยุ่งตลอดกาลมาใจของเราไปเกี่ยวข้องกับโลกมันก็ยุ่งแล้วจึงว่าโลกมันยุ่งถอนใจของเราไม่ให้ออกไปเกี่ยวข้องกับโลกให้พ้นจากเรื่องโลกเสียความวุ่นวายของใจของเราก็ไม่มีหรือความวุ่นวายในใจของเราก็ลดน้อยลงไปความวุ่นวายมีใครต้องการทุกหัวใจต้องการปลอดภัยจากความวุ่นวายทั้งนั้นการบำเพ็ญภาวนาจึงมีความจำเป็นทุกรายชาวบ้านชาววัดนักบวชฆราวาสไม่อยู่กับคำบริกรรมไม่อยู่กับคำพุทธภาวนาแล้วใจจะล้มลุกคลุกคลานอยู่กับกระแสโลกอย่างนั้นตลอดกาลไปล้มลุกคลุกคลานอยู่กับเรื่องของโลกอย่างนั้นตลอดกาลไม่มีโอกาสที่จะพักนั่งไม่มีโอกาสที่จะได้หยุดยืนไม่มีโอกาสที่จะได้หลับได้นอนเรียกว่าล้มลุกคลุกคลานอยู่อย่างนั้นตลอดกาลตลอดเวลาใจพ้นจากกระแสของโลกใจนั่งได้ใจยืนได้ใจนอนได้เพราะมีพุทโธเป็นหลักท่านจึงบอกพุทธังตระนังกัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งในเมื่ออยู่กับพุทโธแล้วกระแสโลกไม่ฉุดไม่ดึงกระแสโลกไม่ฉุดไม่ลากพุทธังสรณังคัจฉามิก็คือใจของเราอยู่กับคำบริกรรมพุทโธแล้วก็ให้แน่วอยู่แน่อยู่กับคำบริกรรมพุทโธนั้นเรียกว่าเราได้พุทโธเป็นที่พึ่งถ้า
ธัมมังสรณังกัจฉามิพุทโธก็เป็นธรรมพุทโธก็เป็นธรรมะภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธนั่นละเรามีธรรมะเป็นที่พึ่งเรามีสังโฆเป็นที่พึ่งเราภาวนาพุทโธ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 พุทธังธัมมังสังฆังอยู่กับคำว่าพุทโธอันเดียวจึงให้พากันแน่วแน่อยู่กับคำบริกรรมพุทโธถ้าไม่แน่วแน่ถ้าไม่แน่วแน่ถ้าไม่แน่วแน่ในเมื่อแน่วแน่แล้วเรื่องอื่นๆก็ไม่มีถ้าหากว่าไม่แน่วแน่เรื่องอื่นๆยังมีเจือปนอยู่ในใจเรื่องอื่นๆยังมากวนใจเรื่องอื่นๆมาดึงจิตดึงใจของเราไปได้ให้ไปเกี่ยวข้องกับเขาถามว่าใจของเราแน่วแน่อยู่กับพุทโธด้วยความตั้งใจให้แน่วแน่อยู่อย่างนั้นเรื่องอื่นๆจะมาดึงมาฉุดมาลากจิตใจของเราไปไม่ได้เพราะเราแน่วแน่อยู่กับพุทโธเรียกว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งถ้าหากว่าเราแน่วแน่อยู่ก็คำบริกรรมพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแก่เราได้จริงธัมโมสังโฆเป็นที่พึ่งแก่เราได้จริงถ้าหากว่าภาวนาพุทโธแต่หาความแน่วแน่อยู่ก็คำบริกรรมไม่มีพระพุทธเจ้าไม่เป็นที่พึ่งได้จริงพระธรรมไม่เป็นที่พึ่งได้จริงพระสงฆ์ไม่เป็นที่พึ่งแก่เราได้ก็เพราะเราไม่แน่วแน่อยู่กับพุทธังธรรมสังฆังนี่มันไปจดจ่ออยู่กับอะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้พุทโธพุทโธพุทโธแต่ใจมันก็ยังอยู่เรื่องอื่นในเมื่อพุทโธพุทโธใจอยู่เรื่องอื่นประเดี๋ยวประดาวพุทโธก็ลืมไปเป็นอย่างนี้เรียกว่าไม่มีพุทธังธรรมสังฆังเป็นสรณะเป็นที่พึ่งจะพูดสักขนาดไหนก็ช่างเถอะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิพูดจนข้อแตกใจมันก็วุ่นวายอยู่กับโลกนั่นแหละเพราะใจมันอยู่กับโลกไม่ต้องพูดพุทธังธัมมังสังฆังสรณังกัจฉามิก็ได้ถ้าหากว่าใจของเราอยู่กับพุทโธ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 พ้นจากกระแสโลกเรื่องของโลกไม่มาดึงเราถ้าใจของเราแน่วแน่ใจของเราไม่ออกไปเกี่ยวข้องจึงว่าทำอะไรต้องทำให้มันจริงถ้าหากว่าทำไม่จริงไม่ได้ผลทำเล่นๆไม่ได้ผลทำให้จริงคำการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธทำจริงผลของการทำจริงได้ผลการบริกรรมพุทโธบริกรรมไม่จริงภาวนาไม่จริงทำยังไงผลก็ไม่ปรากฏไม่มีใครต้องการสักคนดีกว่าภาวนาพุทโธแล้วผลของการทำไม่ได้ผลไม่ปรากฏขึ้นในเมื่อเราต้องการผลของการกระทำทำไม่ได้ผลเราไม่ต้องการเราก็ให้มีความพยายามทำให้จริง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 บริกรรมให้จริงบริกรรมให้จริงจริงที่สุดอยู่ตรงไหนเอาตรงนั้นจริงที่สุดถึงไงอยู่ตรงไหนถึงจุดตรงไหนเราเอาถึงจุดที่สุดนั่นแหละแล้วผลของการบริกรรมพุทโธของเราจึงจะได้ผลพากันภาวนาต่อไปไม่ต้องเอาไม่ต้องเรียนอะไรมากเอาพุทโธอย่างเดียวเรียนพุทโธอย่างเดียวท่องคาถาพุทโธอย่างเดียวอย่างหลวงปู่มั่นท่านเดินยังกรมอยู่ในภูเขาดูเจ้าเดินหาอะไรเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาไม่หยุดไม่หย่อนท่านตอบว่าเดินหาพุทโธเวลาเราเดินเราก็เดินอยู่กับพุทโธเวลาเรานั่งเราก็นั่งอยู่กับพุทโธนี่แหละจึงเรียกเราก็หาพุทโธเหมือนกัน
หาพุทโธไปหาที่ไหนไม่เห็นดอกไปหาในองค์พระพุทธเจ้าก็ไม่เห็นไปหาในองค์พระอรหันต์ก็ไม่เห็นต้องหาในเราเห็นพุทโธที่มีอยู่ในเราแล้วก็เห็นพุทโธที่มีอยู่ที่พระพุทธเจ้าเห็นพุทโธที่มีอยู่ในพระอรหันตสาวกหาพุทโธนี่หาอยู่ที่เราหาในเราม ีโอกาสที่จะเจอพุทโธได้และมีโอกาสที่จะเจอพระพุทธเจ้าด้วยมีโอกาสที่จะเจออรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าด้วยหาพุทโธในเราเนี่ยหาให้มากจนกระทั่งเจอพุทโธเจอพุทโธเจอโดยความสงบนะไม่ใช่เจอด้วยการเอาใจไปแล่นหาเจอด้วยความสงบของใจใจที่จะแล่นหาไม่มีใจที่จะมีกระแสแล่นไปมีกระแสสายไปนี่ไม่มีดับหมดมีแต่ใจที่ดับกระแสความแล่นไปการแล่นไปไม่มีแล้วจะเห็นพุทโธในขณะนั้นจึงการเห็นพุทโธต้องเห็นด้วยความสงบของใจถ้าหากว่าไม่สงบคิดอย่างนั้นเป็นพุทโธคิดอย่างนี้เป็นพุทโธอันนั้นเป็นพุทโธอันนั้นเป็นพุทโธไม่มีโอกาสที่จะเห็นไม่มีโอกาสที่จะเจอบางทีคิดก็ถูกอยู่แต่มันก็ไม่รู้ว่าถูกเพราะมันไม่รู้เห็นพุทโธต้องเห็นด้วยความสงบของใจเห็นด้วยสิสมาธิเห็นด้วยสติเห็นด้วยปัญญาจึงว่าเห็นด้วยความสงบของใจแต่หากใจไม่สงบไม่เห็นดอกใจของเรามีอยู่ทุกคนถามว่าเราเห็นใจไหมเราส่วนมากไม่เห็นตอบว่าไม่เห็นที่ไม่เห็นใจกับเพราะใจของเราไม่สงบนั่นเองใจของเราสงบเมื่อไรเห็นใจเมื่อนั้นไม่มีอะไรตื่นไม่มีอะไรเป็นพุทโธมีแต่ใจเท่านั้นเป็นใจที่ตื่นไม่มีอะไรเป็นพระพุทธเจ้ามีแต่ใจเท่านั้นเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรเป็นพระอรหันต์มีแต่ใจเท่านั้นเป็นพระอรหันต์ไม่มีอะไรที่เป็นพุทโธมีแต่ใจเท่านั้นเป็นพุทโธต้องการรู้พุทโธเห็นพุทโธเข้าถึงพุทโธภาวนาพุทโธให้มากคือนี่อากาศก็ดีเย็นสบายยุงก็ไม่รบกวนแต่เจ้ากิเลสมันก็หาอะไรมากวนจนได้มันเก่งจริงๆนะกิเลสนะสัตว์โลกมีเท่าไรมันหาสิ่งที่มากวนใจของสัตว์โลกได้ทุกรายเมืองไทยของเรานี่อะไร60-70ล้านแล้วทั่วโลกเป็นเท่าไรกิเลสมันหาเครื่องกวนใจกิเลสมันหาเครื่องอยู่ของใจกิเลสมันหาเครื่องที่จะมาเผาจิตเผาใจโดยทั่วถึงกันหมดไม่มีที่จะตกหล่นไปสักลายเดียวจึงว่ากิเลสมันเป็นเจ้าโลกหรือว่ามันเป็นศาสดาของโลกก็ไม่ผิด
สัตว์โลกในโลกนี่มันสอนหมดแล้วก็พร้อมพอใจในการที่จะรับคำอบรมคำสั่งสอนของกิเลสมันสอนให้ทำยังไงมันสอนให้ทำยังไงไม่มีใครปฏิเสธแข่งขันกันที่จะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของศาสดากิเลสเราไม่เก่งไม่ได้นะเราไม่เก่งนี่เราคนหนึ่งนี่ล่ะจะเป็นลูกศิษย์กิเลสถูกกิเลสมันสอนถูกกิเลสมันสอนมันชี้นิ้วแล้วก็ไปตามมันมันจูงแขนจูงมือจูงจมูกแล้วก็ไปตามมันถ้าเราไม่เก่งนี่เราคนหนึ่งเรานี่แหละผู้หนึ่งทีเดียวจะเป็นกิเลสระนังขัจฉามิปากว่าพุทธังสระนังขัจฉามิแต่บางทีใจมันเป็นกิเลสระนังขัจฉามิพระพุทธเจ้าสอนให้รักษาศีลบางทีก็ไม่สนใจกิเลสมันสอนให้ละเมิดศีลโอ้ถูกใจมากๆเห็นง่ายๆจึงว่าต้องเก่งไม่เก่งไม่ได้ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าต้องเก่งถ้าหากว่าไม่เก่งนี่ตกหล่นกลายเป็นกิเลสระนังขัจฉามิไปไม่มีใครปรารถนาแต่มันหักเป็นพุทธังสระนังขัจฉามิพุทธเจ้าเป็นศาสดาเป็นที่พึ่งของเราใครต้องการแต่มันไม่เป็นภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเดี๋ยวมันไปโทรที่ไหนก็ไม่รู้นี่ทําไปโทรที่ไหนก็ไม่รู้นั่นน่ะกิเลสมันดึงไปกิเลสมันไม่ได้บอกมาเป็นข้าพเจ้าเป็นกิเลสข้าพเจ้าจะมาดึงมันไม่ได้บอกนะมันหายตัวได้นะเวลามันจะมาดึงเราไม่เห็นตัวเห็นหน้าเห็นตามันนะมันดึงจนไปพุทโธพุทโธพุทโธเดียวเท่านั้นล่ะถ้าหากว่าไม่เก่งล่ะกิเลสมันจูงไปแล้วจูงไปไหนก็ไม่รู้จูงไปในของที่เราชอบจูงไปในสิ่งที่เราไม่ชอบไอ้สิ่งที่ชอบไม่ชอบเนี่ยมันชอบมันจูงไปตรงนี้ล่ะไม่ชอบมากๆโกรธมากๆเกลียดมากๆชังมากๆทุกข์มากๆมันยิ่งชอบจูงไปเผามากๆตรงไหนนั่นน่ะมันจูงไปตรงนั้นเราจะว่ามันเป็นศาสดาแต่ว่ามันไม่เป็นที่พึ่งมันมีแต่ที่จะประหัตประหารมีแต่ที่จะเหยียบย่ำทำลายอย่างเดียวไม่เหมือนพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งได้จริงร่มเย็นเป็นสุขได้จริงปลอดภัยได้จริงจึงให้พากันกล้าหาญพากันอุตสาหะพยายามสร้างเรานี่ให้เข้าถึงความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าให้ได้ชีวิตการเกิดของเรานี่จะเป็นชีวิตที่มีค่าแก่เราอย่างมากมายทีเดียวถ้าหากว่ามายังไงก็ไปอย่างนั้นอ
มันก็ได้แต่มีแต่นกเข้าเท่านั้นแหละเข้าของเงินทองว่าของเราของเราล่ะมันไม่ใช่สักอย่างสรีระร่างกายของเรามันก็มีแต่ที่จะเน่าจะเปื่อยมีแต่หมูหมามันจะเอาไปกินพระโชหรนังระชังหรติดุลบันทกมหาบันทกสองพี่น้องบวชในสมัยพระพุทธเจ้าดุลบันทกเป็นผู้น้องมหาบันทกเป็นผู้พี่ผู้พี่เนี่ยได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ส่วนองค์น้องนั้นไม่ได้เรื่องสอนยังไงก็ไม่รู้เรื่องสอนยังไงก็ไม่รู้เรื่องแต่ก็จำไม่ได้แล้วประวัติแต่ละองค์เป็นไงมาในที่สุดต้องพระพุทธเจ้าให้อุบายพระพุทธเจ้าให้อุบายก็ให้ผ้าขาวสะอาดเอาไปลูบให้ลูบอยู่งั้นภาวนาบริกรรมระโชหรนังระชังหรติลูบอยู่อย่างนั้นลูบอยู่อย่างนั้นผ้าที่ขาวนั่นก็กลายเป็นผ้าที่ไม่สะอาดขึ้นมาผ้าที่ขาวที่สะอาดก็กลายเป็นผ้าที่ไม่ขาวไม่สะอาดขึ้นมาท่านท่านที่ผ้านั้นก็ขาวผ้านั้นก็สะอาดแล้วก็ไม่ได้เอาไปเปื้อนสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงแต่ลูกอยู่อย่างนั้นลูกอยู่อย่างนั้นลูกอยู่อย่างนั้นก็พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้ลูกอยู่อย่างนั้นแล้วก็บริกรรมอยู่อย่างนี้ในที่สุดก็ยอมรับว่าร่างกายนี้เป็นของเปื้อนร่างกายนี้เป็นของสกปรกผ้าขาวจะขาวสะอาดสักขนาดไหนในเมื่อมาถูกต้องร่างกายไปถูกต้องผ้าขาวนั่นก็กลายเป็นของสกปรกไปเห็นเป็นของสกปรกดุลบันทกเป็นผู้ที่มีบารมีที่จะตรรับคำสอนจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าให้อุบายไม่นานเลยเดี๋ยวอุบายนั้นถูกจริตนิสัยอุบายนั้นถูกจริตนิสัยเพราะพระพุทธเจ้าท่านอ่านจริตนิสัยของแต่ละรายแต่ละรายได้แจ่มแจ้งใครควรที่จะดำเนินอุบายอย่างไรใครควรที่จะดำเนินอุบายอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ทรงเห็นแล้วก่อนแนะตามอุบายที่ถูกกจริตนิสัยนั้นการบำเพ็ญของแต่ละท่านก็ได้รับความสนุกสบายเพราะถูกจริตนิสัยในที่สุดก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไปตามๆกันไประโชหรนังระชังหรติร่างกายเป็นของเปื้อนร่างกายเป็นของสกปรกมันก็ฝุ่นตกอยู่ตรงไหนตกอยู่ตรงไหนสถานที่มีฝุ่นเปื้อนสกปรกทั้งนั้นไม่ใช่มีเฉพาะในสมัยพระพุทธเจ้าเท่านั้นเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่คำว่าร่างกายเป็นของสกปรกร่างกายเปรียบเหมือนฝุ่น
ถูกตรงไหนถูกตรงไหนสัมผัสอะไรสัมผัสอะไรตรงที่ถูกต้องสัมผัสนั่นเปื้อนไปหมดแม้แต่ที่หลับที่นอนผ้าผ่อนทนสบายเครื่องนุ่งเครื่องห่มยุคนี้สมัยนี้ยุคไหนสมัยไหนก็เหมือนกันเพราะก็ร่างกายอันเดียวกันยุคไหนสมัยไหนก็สกปรกเหมือนกันท่านจึงให้พิจารณาเป็นอารมณ์ให้เห็นว่าร่างกายนี้ตามความเป็นจริงลงไปเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็คือของสกปรกนั่นเองเห็นตามความเป็นจริงก็เป็นของปฏิกูลนั่นเองเห็นตามความเป็นจริงก็คือของไม่สวยไม่งามนั่นเองเห็นตามความเป็นจริงก็คือของทิ้งจริงๆจะร่างกายของใครร่างกายของใครเหมือนกันหมดผมหลุดไปเส้นหนึ่งก็ทิ้งขนหลุดไปเส้นหนึ่งก็ทิ้งเล็บตัดแล้วก็ทิ้งฟันหลุดแล้วก็ทิ้งหนังหลุดออกไปก็ทิ้งผมตัดไปก็ทิ้งขนโกนไปก็ทิ้งฟันกรอไปก็ทิ้งเล็บหลุดไปทิ้งทั้งนั้นหนังถ้าลอกออกไปก็ทิ้งไม่มีตรงไหนไม่เป็นของทิ้งไม่มีหายใจออกไปก็ทิ้งหายใจออกไปก็ทิ้งน้ำมูกออกไปก็ทิ้งน้ำลายออกก็ไปก็ทิ้งอุจจาระปัสสาวะออกไปทิ้งทั้งนั้นทั้งสิ่งเหล่านี้เป็นร่างกายไม่ใช่น้ำมูกไม่เป็นร่างกายไม่ใช่น้ำมูกไม่เป็นร่างกายไม่ใช่อุจจาระปัสสาวะไม่เป็นร่างกายเป็นร่างกายทั้งนั้นน้ำเหงื่อน้ำใครก็เป็นร่างกายออกไปแล้วเป็นของทิ้งไม่มีสักรายไม่มีสักครั้งออกไปแล้วเก็บออกมาเอามาใส่ที่เอามาคืนเพราะเป็นของเราไม่มีอันนี้เป็นความจริงการพิจารณาก็เอาความจริงนี่นะเอามาเป็นอารมณ์มาศึกษามาวิจัยมาวิจารณ์เอาความจริงเป็นหลักตั้งความจริงเป็นเป้าหมายเอาไว้ความจริงเป็นยังไงความจริงเป็นยังไงแยกแยะให้ชัดสภาพความเป็นจริงของเขานั้นให้ชัดยิ่งขึ้นไปชัดยิ่งขึ้นไปในที่สุดก็เป็นของที่จริงไม่มีตรงไหนไม่เป็นของที่ไม่มีของใครไม่เป็นของที่ตรงไหนเป็นของที่ทั้งนั้นน้ำมูกก็เป็นของที่น้ำมูดก็เป็นของที่น้ำลายก็เป็นของทิ้งขี้เหงื่อขี้ใครเป็นของทิ้งกลิ่นอายเป็นของทิ้งไม่หายใจแล้วเป็นของทิ้งไม่หายใจแล้วเป็นของฉันไม่หายใจแล้วเป็นของข้าพเจ้าไม่หายใจแล้วเป็นของข้าพเจ้านะไม่มีใครว่าอันนี้จริงไหมไม่มีใครถามไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่จริงหรอในที่สุดพระพุทธเจ้าเอาความจริงนั่นนะเอามาเป็นธรรมเทศนาก็พระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงไม่มีอะไรดอกที่จะขัดเกลาไม่มีอะไรจะทำลายกิเลสมีแต่ความจริงเท่านั้นเพราะความจริงนี่กิเลสมันกลัวอวิชชาก็คือความไม่รู้สัจธรรมไม่รู้ความจริงเมื่อรู้ความจริงแล้วนั่นเมื่อเห็นชัดตามความจริงแล้วไอ้คำว่าไม่รู้มันก็ไม่มีผมมันมีความรู้ไหมขนมีความรู้ไหมเล็บมีฟันมีความรู้ไหมหนังมีความรู้ไหมฟันมีความรู้ไหมท่านจึงว่าศึกษาผมมีความรู้ไหมเอาใจถามผมเอาใจถามผมเอาใจของเรานี่ถามลงที่ผมในศีรษะของเรานี่
ผมมีความรู้ไหมในที่สุดใจของเรานั่นน่ะเป็นผู้ที่ตอบเองว่าผมไม่มีความรู้ตัดออกผมก็ไม่รู้โกนออกผมก็ไม่รู้เอาไปทิ้งผมก็ไม่รู้เอาไปเผาไฟผมก็ไม่รู้เก็บเอาไว้ผมก็ไม่รู้จึงผมสักแต่ว่าผมขนรู้ไหมขนก็เหมือนกันเล็บรู้ไหมเล็บก็เหมือนกันฟันรู้ไหมฟันก็เหมือนกันหนังรู้ไหมหนังก็รู้เหมือนกันใจเท่านั้นเป็นผู้รู้ไม่มีใจแล้วอะไรไม่รู้สักอย่างต้นไม้เป็นอย่างไรร่างกายของคนก็เป็นอย่างนั้นท่อนมืนท่อนไม้ท่อนฟืนเป็นอย่างไรจะร่างกายของคนก็เป็นอย่างนั้นในอย่างนั้นในเมื่อไม่มีใจพระพุทธเจ้าเทศนาไม่ได้เอาอะไรมาเทศเอากายกับใจนี้รูปก็กายเวทนาก็ใจสัญญาก็ใจสังขารก็ใจวิญญาณก็ใจเรื่องของใจรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนมันจริงไหมรูปมันเกิดแล้วมันตายหรือเปล่าแล้วมันตายแล้วมันอะไรเป็นตนเวทนามันอะไรเป็นตัวตนความสุข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 หาตัวตนของความสุขก็ไม่มีมันเกิดขึ้นเพราะตาไปเห็นสิ่งที่ชอบใจเท่านั้นใจไปสัมผัสสิ่งที่ชอบใจเท่านั้นมันก็เกิดความแน่เกิดความดีใจขึ้นมาใจมันจะสัมผัสแต่สิ่งที่ชอบใจเหรอตาหูจมูกเนี่ยมันจะสัมผัสแต่สิ่งที่ชอบใจเหรอสิ่งที่ไม่ชอบใจมันก็เต็มโลกไหนเมื่อสัมผัสสิ่งที่ไม่ชอบใจความสุขมันก็หายไปความดีใจมันก็หายไปความทุกข์มันก็เข้ามาแทนที่ความทุกข์มันจะทุกข์อยู่อย่างนี้เหรอทุกข์อยู่อย่างนี้หรือทุกข์อยู่อย่างนี้หรือทุกข์อยู่อย่างนี้เหรอความทุกข์ก็ของไม่เที่ยงใครไม่เคยทุกข์ไม่มีความทุกข์นั้นมันจะทุกข์ตลอดกาลเป็นไปไม่ได้ในเมื่อใจสัมผัสสิ่งที่ทุกข์มันก็ทุกข์จริงๆใจสัมผัสสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความสุขความทุกข์หายไปหมดทั้งร้องห่างห่มร้องไห้อะไรไปเดี๋ยวละหัวเราะแฮ่นะจึงว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเป็นของไม่เที่ยงเป็นเรื่องของใจเป็นเรื่องของสังขารทั้งนั้นสังขารก็คือความคิดความปรุงความแต่งความเคลื่อนไหวของใจเคลื่อนไหวไปในทางที่ถูกใจก็ใส่ก็ว่ามีความสุขเคลื่อนไหวไปในเจอสัมผัสสิ่งที่ไม่ถูกใจก็ว่าเป็นทุกข์และในโลกอันนี้มันมีทั้งดีทั้งชั่วมีทั้งทุกข์มีทั้งสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจความทุกข์จึงมีความสุขจึงมีจึงเกิดขึ้นได้ทุกขณะตามแต่เหตุการสิ่งเมตล้อมสังขารมันจะไปเจออะไรเจออะไรมันก็ไปรับสิ่งที่มันเจอนั่นน่ะเป็นความทุกข์ความสุขขึ้นมาท่านจึงบอกเวทนาเป็นอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงสัญญาสังขารวิญญาณก็เช่นเดียวกันเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นจิตเที่ยงไหมจิตเป็นผู้ที่รู้เวทนาจิตเป็นผู้ที่รู้สัญญาจิตเป็นผู้ที่รู้สังขารจิตเป็นผู้ที่รู้วิญญาณจึงว่าผู้รู้เวทนาเกิดสุขถ้าเวทนาเกิดขึ้นทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็รู้สัญญาความจำเกิดขึ้นสัญญาที่มันลืมไปหลงไปนี่ไม่เราก็รู้ใจของเราคิดเราก็รู้ใจของเราปรุงเราแต่งก็รู้ใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรใจของเราก็รู้วิญญาณเกิดความรู้อันนั้นเกิดความรู้อันนั้นเกิดความรู้อะไรต่ออะไรใจของเราก็รู้จึงว่า
รูปเป็นของไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาอะไรผู้ที่พ้นจากสภาพความเป็นอนัตตานั้นอะไรเป็นผู้ที่พ้นจากสภาพความเป็นอนัตตานั้นสันทิฏฐิโกจะสมมติว่าผู้รู้จะสมมติว่าจิตอันนี้เป็นเรื่องของสมมติทั้งนั้นจะสมมติว่าจิตจิตวิญญาณเป็นเรื่องของสมมติทั้งนั้นธรรมชาติของจริงมีอยู่ธรรมชาติของจริงนั่นเขาไม่ได้สมมติว่าเป็นอะไรท่านจึงว่าสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติเท่านั้นปล่อยวางขันธ์ห้าด้วยประการทั้งปวงแล้วธรรมชาติผู้รู้อันนี้จะเด่นชัดขึ้นมาเพราะขันธ์ห้าอันนี้มันครอบงำมันปกปิดท่านจึงสอนให้เปลื้องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปล่อยวางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกเสียธรรมชาติธรรมชาติผู้รู้ธรรมชาติธาตุรู้ที่มีอยู่นี่จะปรากฏให้รู้ให้เห็นอันนี้ไม่ใช่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะรู้เองเห็นเองไม่ใช่จะไปจูงกันให้รู้ให้เห็นจูงคนตาบอดจูงยังไงก็ไม่มันก็ไม่เห็นดอกจึงว่าให้พิจารณาอยู่เสมอให้ระลึกถึงอยู่เสมอพระพุทธเจ้าท่านถามพระอนนท์วันหนึ่งระลึกถึงความตายกี่ครั้งพระอนนท์ก็ตอบว่า100ครั้งบางทีก็กว่านั้นบางทีก็น้อยกว่านั้น100ครั้งก็มากแล้วนะกว่านั้นยิ่งมากแต่พระพุทธเจ้าว่าประมาทมากเราตถาคตระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกแล้วระลึกถึงทุกขณะจิตรูปมันจะต้นเวทนามันจะต้นสัญญาสังขารวิญญาณมันจะต้นอันนี้ชัดอยู่ในจิตเรียกว่าระลึกถึงความตายอยู่ทุกขณะระลึกถึงความตายระลึกถึงความตายผมก็ตายขนก็ตายเล็บก็ตายฟันก็ตายหนังก็ตายอันนี้ก็ระลึกถึงให้มาเอาสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์เรียกว่าเราอยู่กับการปฏิบัติธรรมเรียกว่าเราอยู่กับการศึกษาธรรมหรือเรียกว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรดอกในโลกอันนี้ที่จะเป็นสมบัติอันที่เป็นสาระแก่นสารของเราภายนอกจะเป็นสมบัติแก่นสารได้อย่างไรแม้แต่ร่างกายของเราก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นสาระแก่นสารแล้วแล้วข้างภายนอกจะเป็นสาระแก่นสารได้อย่างไรถึงภายนอกเขาจะเป็นสาระแก่นสารแค่ไหนเพียงไรก็ช่างเราไม่เป็นสาระแก่นสารจะมีประโยชน์อะไรภิกษุพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายให้มีธรรมเป็นที่พึ่งอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาก็เป็นธรรมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นธรรมอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาเป็นธรรมะใจของเราที่ปล่อยวางร่างกายที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปล่อยวางสภาพที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนั้นเป็นอะไรพระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นธรรมให้อยู่กับธรรมคือใจของเราที่มีการปล่อยวางปล่อยวางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็อยู่กับใจที่ปล่อยวางนั้นเรียกว่าอยู่กับธรรมมีธรรมเป็นที่พึ่งพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางไปพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางมาสงบอยู่กับใจพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางไปพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางไปแล้วก็มาสงบอยู่กับใจ
พิจารณาอะไรก็พิจารณาของที่เรามีอยู่ทำไมเราจึงต้องพิจารณาของที่เรามีอยู่ก็เพราะเราหลงของที่เรามีอยู่นี้หลงว่าเป็นเราหลงว่าเป็นของเราหลงว่าเป็นคนเป็นสัตว์พิจารณาให้มาก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 อาศัยการพิจารณาให้มากทำให้มากนี่แหละมันก็ค่อยแจ่มแจ้งขึ้นค่อยแจ่มแจ้งขึ้นในที่สุดก็แจ่มแจ้งอย่างสมบูรณ์ขึ้นมาแจ้งชัดตามความเป็นจริงทั้งรู้ทั้งเห็นเป็นอย่างนี้จริงๆปล่อยวางทันทีโล่งอกโล่งไปหมดยังแต่ทำยังแต่ใจยังแต่ใจสว่างสวยสว่างกระจ่างแจ้งเบิกบานให้สงบอยู่ก็ทำคือใจอันนี้สงบอยู่มันก็ไม่นานนานหรือไม่นานขึ้นอยู่กับใจของเราที่พิจารณาแจ้งชัดแค่ไหนเพียงไรพิจารณาแจ้งชัดมากนี่สงบอยู่เป็นวันเป็นวันทีเดียวใสสว่างกระจ่างแจ้งอยู่อย่างนั้นแต่หากว่าสงบเพียงเล็กแต่ถ้าหากว่าปล่อยพิจารณาไม่แจ้งไม่ชัดเท่าที่ควรนี่การปล่อยวางมันก็ใจก็สงบไปประเดี๋ยวประดาวเล็กๆน้อยๆจึงว่าการพิจารณานี่มีความจำเป็นต้องพิจารณาให้มากพิจารณามากพอแล้วใจก็สงบมากพิจารณาชัดมากเท่าไรใจก็เข้าไปพักมากเท่านั้นความสงบเป็นผลของการงานเป็นผลของการพิจารณาจึงให้ใส่ใจในการศึกษาให้ใส่ใจในการพิจารณาการปฏิบัติธรรมก็คือการศึกษาของจริงการปฏิบัติธรรมก็การศึกษาสิ่งที่มีอยู่ในเรากายมีอยู่ในเราใจมีอยู่ในเราศึกษาให้มากให้รู้เห็นสิ่งที่มีอยู่ในเรานี่ในเมื่อเรารู้เห็นสิ่งที่มีอยู่ในเรานี่เรียกว่าเรารู้ธรรมไม่ต้องไปเรียนดอกหนังสือมันชื่อของธรรมทั้งนั้นเป็นสมมติบัญญัติทั้งนั้นคำว่าตายไอ้คำว่าตายมันคำว่าตายมันเป็นคำพูดทั้งหากคำว่าเกิดเนี่ยคำว่าเกิดเป็นคำพูดคำว่าแก่คำว่าแก่เป็นคำพูดของจริงมันมีอยู่ในเรานี่ไม่ต้องพูดว่าเกิดมันก็พูดมันก็เกิดไม่ต้องพูดว่าแก่มันก็แก่ไม่พูดว่าตายมันก็ตายจึงมาพิจารณาของจริงในเมื่อเรามีของจริงแล้วให้พิจารณาของจริงในเมื่อเรามีของจริงแล้วจะไปเรียนสมมติบัญญัติทำไมเรียนของจริงนี้จึงมีโอกาสที่จะรู้ของจริงได้ธรรมมีอยู่ด้วยกันทุกคนไม่ใช่มีธรรมมีเฉพาะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมมีแต่เพียงแค่ภาษาพวกเจ้าเท่านั้นในบรรดาเราก็มีอานาปานสติลมหายใจเข้าหายใจออกใครไม่มีใครไม่มีลมหายใจเข้าใครไม่มีลมหายใจออกลมหายใจเข้าหายใจออกมีด้วยกันทุกคนกรรมกรรมฐาน5เกสาโลมานาคาทันตัดจะโจใครไม่มีผมใครไม่มีขนใครไม่มีเล็บใครไม่มีฟันใครไม่มีหนังอาการ32นี่มีหมดทุกคนอาการ32ล้นแล้วแต่เป็นธรรมทั้งนั้นตาวติงสามีด้วยกันทุกคนไม่ได้บกพร่องสักลายจิตที่จะรู้จะเห็นสภาพสิ่งเหล่านี้มีด้วยกันทั้งนั้นจึงว่าการศึกษาธรรมไม่ต้องไปศึกษาที่อื่นทำความสงบให้มากทำความสงบให้มากรวมจิตรวมใจเข้ามาอยู่กับเรารวมจิตรวมใจเข้ามาอยู่กับเรา
อย่าให้สงสัยอย่าให้แสสายออกไปข้างนอกรู้ทำเห็นทำได้อย่างไม่ต้องสงสัยพุทโธเป็นผู้ตื่น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 พุทโธก็เป็นผู้ตื่นตื่นอยู่ตรงไหนผมตื่นขนตื่นเล็บตื่นฟันตื่นหนังตื่นเหลือร่างกายอันนี้มันตื่นไม่เป็นตาก็ตื่นไม่เป็นตาก็หลับไม่เป็นเพราะตาไม่มีความรู้อะไรมีแต่ใจเท่านั้นตื่นเป็นใจเท่านั้นตื่นตื่นตื่นเป็นใจเท่านั้นตื่นเป็นใจเท่านั้นตื่นเป็นใจเท่านั้นตื่นเป็นพุทโธคือใจพุทโธคือใจพุทโธคือใจเพราะใจเท่านี้ตื่นเป็นอยู่ก็พุทโธอยู่ก็ใจอยู่ก็พุทโธจิตใจเบิกบานอยู่ก็พุทโธอยู่ก็พุทโธอยู่ก็พุทโธเรียกว่าเข้าใกล้พุทโธอยู่ก็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 พุทโธเรียกว่าเข้าใกล้พระพุทธเจ้าอยู่ก็พุทโธ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 นี่ล่ะจะอยู่จะเข้าถึงธรรมอยู่ก็พุทโธ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 นี่ล่ะจะสามารถจะเข้าถึงความเป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าให้ไปทางนี้ไปทางอื่นมันมีทางไปหรออยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธสามารถเข้าถึงพระพุทธเจ้าอยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธสามารถเข้าถึงธรรมอยู่กับพุทโธ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 สามารถเข้าถึงความเป็นพระสงฆ์ให้ไปทางนี้อย่าไปไปข้างๆคู่ๆอย่าไปทางโน้นอย่าไปทางหน้าทางหลังไม่มีทางไปดอกไปทางไหนก็ตันไปทางไหนก็ตันไปทางไหนก็ตันไม่มีทางไปท่านจึงสอนให้ภาวนาพุทโธภาวนาพุทโธต้องทำใจของเราให้ตื่นภาวนาพุทโธเราต้องตื่นด้วยภาวนาพุทโธใจของเราไม่มีสติเป็นธรรมเครื่องตื่นไม่ปลุกจิตปลุกใจของเราให้ตื่นเหมือนกับพุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวเดียวก็อ้าปากหัวหลับแล้วพุทโธอย่างนั้นใช่ไหมครับพุทโธอย่างนั้นเป็นพุทโธนี่เป็นพุทโธหลับไม่ใช่พุทโธตื่นจึงให้พากันภาวนาพุทโธ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 ให้มากทำให้มากเจริญให้มากเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความเห็นจริงเห็นอะไรเห็นพุทโธรู้อะไรรู้พุทโธรู้พุทโธนั่นนะมีธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้ารู้อะไรก็รู้พุทโธไม่ใช่รู้พระไตรปิฎกรู้พุทโธรู้พุทโธรู้พุทโธรู้จิตที่ตื่นรู้จิตที่เบิกบานนั้นเอาให้พากันภาวนานะต่อไปนี่พากันนั่งภาวนานั่งสมาธิตื่นอยู่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 เบิกบานอยู่